แทบอึ้งเจออีกครั้งสีหน้าชัดหล่อสมเป็นพระเอกล่าสุดอ๋อมอักขพันธ์ออกงานครั้งแรกหลังหายป่วยโรคมะเร็งหลังหลายเดือนก่อนพระเอกชื่อดังอ๋อมอักขพันธ์นามาศพักงานเพื่อรักษาตัวหลังตรวจพบโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจจนต้องเข้ารักษาตัวโดยคนสนิทรอบตัวและแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้อย่างมากมายและรอวันที่นักแสดงหนุ่มจะกลับมาทำงานให้ชมได้อีกครั้งล่าสุดหลังมีข่าวดีว่าอาการของอ๋อมดีขึ้นมากแล้วนั้นเจ้าตัวก็กลับมาออกงานอีกครั้งกับการไปร่วมทำบุญแจกอาหารให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านก่อเต่าซึ่งจากสีหน้าสีตาของอ๋อมนั้นดูสดชื่นสดใสขึ้นเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มที่เรียกว่าพิสูจน์ตัวเองทางด้านการแสดงท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์รัวๆทั้งยังคอมเมนต์แสดงความคิดถึงพระเอกหนุ่มกันอย่างล้นหลามการแสดงให้กับแฟนๆได้ติดตามผลงานจากบทสมทบสู่บทบาทพระเอกอ๋อมอักขพันธ์และยังการันตีด้วยรางวัลที่ยืนยันแล้วว่าเขาคนนี้มีความสามารถด้านการแสดงแบบจริงจังอ๋อมอักขพันธ์เกิดในครอบครัวที่มีพี่น้องสองคนโดยอ๋อมอักขพันธ์เป็นพี่ชายคนโตเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาถ่าย MV ก่อนที่จะขยับเข้ามาในวงการการแสดงจากบทบาทนักแสดงสมทบก่อนที่จะพิสูจน์ตัวเองจากการรับบทรองและบทร้ายและไต่เต้าขึ้นไปถึงบทนำซึ่งการแสดงของเขาก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะเขาเคยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและก้าวขึ้นมาได้รับบทบาทพระเอกและสร้างผลงานที่น่าจดจำให้กับแฟนละครมากมาย